สวัสดีครับกับผมวันนี้ก็พามาชมสับปะรดของผมที่ปลูกไว้ในโรงพยาบาลวันนี้เจ้าดอกสีแดงๆไปจะใบสีแดงเป็นดอกเป็นผลของเขาก็เป็นดอกนะครับออกมาแล้วก็เป็นต้นใหม่นะก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้ด้วยการตัดเอาส่วนบริเวณก้านนี่แหละแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปลูกใหม่ส่วนที่เป็นใบตรงนี้ก็จะแตกเป็นใบเหมือนใบพวกนี้แหละครับใบสีแดงแตกขึ้นมาใหม่พอถึงต้นอุดมสมบูรณ์เต็มที่นะตอนที่ออกดอกก็จะออกมาอย่างนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งของวิธีการที่ขยายพันธุ์นอกจากการแยกหน่อสำหรับต้นนี้ก็มีแตกหน่อออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ในธรรมชาติเลยไม่ได้รดน้ำเลยครับเพราะว่าตรงนี้แรงมากน้ำก็ไม่ถึงอันนี้ก็แล้วแต่ฝนจะเมตตาเทวดาเลี้ยงอย่างเดียวเลยมันอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่อย่างนี้ก็โอเคฮะเขาอยู่ได้ตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะทนแต่พอออกดอกมาเนี่ยสวยนะครับทำให้ดูมีสีสันอีกแบบนะสับปะรดสีก็มีหลากหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็เน้นโชว์ใบบางสายพันธุ์ก็โชว์ดอกโดยส่วนใหญ่สับปะรดสีเนี่ยก็จะสวยที่ใบเนี่ยก็ชาวกิจในสารกีก็เห็นภาพที่สวยก็เก็บมาฝากกันเรื่องของธรรมชาติคนที่อยากจะเลี้ยงก็ต้องพยายามสรรหากันหน่อยสายพันธุ์เนี่ยอาจจะหายากมีน้อยก็ราคาแพงดอกสวยก็ราคาแพงครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องคิดอะไรสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ